นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทย Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพุธกันแล้ววันพุธที่29มีนาคม2560อีก2วันสิ้นเดือนนะคะคุณผู้ชมคะก็ในส่วนของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐนะคะบวกนะปิดบวกกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นหลักๆเนี่ยตอนนี้เขามาที่โฟกัสกันที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่เมื่อคืนประกาศกันออกมานะคะสูงที่สุดในรอบกว่า16ปีกันเลยทีเดียวตั้งแต่ธันวาคมปี2000นะคะก็เลยเข้ามาหนุนในส่วนของภาพตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ให้ดูดีขึ้นมาได้นะคะหลังจากที่ไม่ค่อยดีมาหลายวันนะมาดูกันนิดนึงดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นั้นบวกกันทั่วหน้าเลยนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าเกิดมาดูในส่วนของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้เนี่ยนิกเคอิญี่ปุ่นติดลบไปละ 0.12% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.32% ห่างเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.27% เวทเต้ไต้หวันค่ะบวกติดลบไป 0.13% คอสปีเกาหลีใต้ยังนับเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ล่าสุดนั้นติดลบไป 0.10 จุดด้วยกันนะคะส่วนทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือเป็นภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ปรับตัวบวกขึ้นมานะไปปิดอยู่ที่$48.37 ต่อบาร์เรลล่าสุดเนี่ยมันมีในเรื่องของการประชุมของกลุ่มโอเปกกันนะคะที่เราคุยกันมาแล้วก็ในเรื่องของการขยายเวลาการผลิตออกไปซึ่งจะหมดเนี่ยในเดือนมิถุนายนนี้ก็บอกเห็นคุยกันนะมีซุ้มมีเสียงกันว่าอาจจะขยายกันไปจนถึงปลายปีนี้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะอันนี้ก็เลยทำให้มันหนุนในส่วนของราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่าเงินบาทปอมโพสไปล่าสุดเมื่อสักครู่ใหญ่เมื่อกี้นะคะก็เป็นการอ่อนค่าขึ้นมานะคือเมื่อวานนี้ปิดอยู่ที่34.37 บาทเช้าวันนี้ล่าสุดอยู่ที่34.51 บาทอ่อนค่าขึ้นมาแล้วก็ดูท่าทางตลาดหุ้นไทยจะเปิดมาลบซะด้วยสิคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมีรอลุ้นกันแล้วกันนะแล้วก็ค่าในส่วนของราคาทองคำราคาทองคำเมื่อคืนนี้นะคือวันก่อนเนี่ยไปปิดอยู่ที่1,255.70 ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วก็คือพูดง่ายว่ามันย่อลีดเล็กน้อยนะก็ล่าสุด1,255.60 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของสัมมนาอย่าลืมนะวันที่22เมษายนนี้ก็จะมีสัมมนาที่เกิดขึ้นที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะปอมก็ได้ไปเชิญผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนมาร่วมสัมมนาครั้งนี้ด้วยนะคะที่เชิญนี่ไม่ได้เชิญสุ่ม4สุ่ม5นะนักวิเคราะห์แนะนำก็คือคุณกัสนี่แหละคุณชัยยศจิวังกูลแนะนำมาบอกว่าต้อง2บริษัทนี้จะเป็นหุ้นดีหุ้นเด่นปีไก่แต่อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงคุณผู้ชมต้องไปนะคะลงทะเบียนฟรีนี่ลงทะเบียนตามนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ท่านที่ไปนะและเป็นสมาชิกแฟนเพจนะคะมีเสื้อยืดเป็นของขวัญให้นะคะก็พิเศษเลยสำหรับแฟนรายการที่อยู่กับเรากันมานะคะแล้วก็ไม่หนีไปไหนก็รับกันไปเลยแต่ว่าเสื้อยืดมีจำนวนจำกัดนะคะถ้าเกิดมาช้าก็อดเนาะก็รอไปรับกันได้นะคุณผู้ชมเสื้อยืดสำหรับสมาชิกแฟนเพจเป็นเสื้อยืดของรายการนะคะ22เมษายน 8:30 น.ถึงเที่ยงหอประชุมสุกรีแก้วเจริญชั้น3อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะนี่แหละค่ะก็จะมีทางด้าน JWD แล้วก็เข้าไปร่วมงานกันด้วยนะคะมาทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงโหวันนี้มากันเต็มเลยอ่ะสวัสดีนะคะคุณวรวรรณคุณมาลีคุณทาซานคุณโคนันนะคะคุณมอร์นิ่งมอนบอกว่ามารอพี่เปียกเลยเนาะวันนี้พี่เปียกมาคุณสุโชคสวัสดีค่ะแล้วก็คุณสุริดวงนะคะคุณพิมพ์สิรินะคะแชร์เรียบร้อยแล้วด้วยขอบคุณมากนะคะคุณประภัยสวัสดีค่ะคุณเปิดโลกมงคลวันนี้ให้พรกันแต่เช้าเลยนะคะให้พรกันทุกวันเลยคุณจริยาสวัสดีนะคะแล้วก็ในส่วนของคำถามคุณผู้ชมส่งมาได้นะหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS 4642828หรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจนะคะอย่าลืมนะระหว่างดูวิดีโอก็คือกดเข้าไปในลิงก์ก่อนแล้วก็โพสต์เข้าไปคือต้องเห็นคำถามของเพื่อนๆด้วย
นะถ้าไม่เห็นแสดงว่าคุณผู้ชมส่งผิดนะแล้วก็นอกจากนี้โทรได้ถ้าอยากจะโทรนะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวสักครู่จะขึ้นหน้าจอให้นะคะอยากจะให้โทรมาเนี่ยละเบอร์029423498 029423498ช่องทางรับชมเอาบอกย้ำกันตั้งแต่ต้นรายการเผื่อเกิดอะไรกันขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมดูได้ทางแอปพลิเคชันนะiOS แล้วก็ Android ไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะ Channel 8พิมพ์คำว่า Channel 8เป็นภาษาอังกฤษ Channel แล้วก็เลข8นะคะแล้วก็จะมีสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงนะคะรวมไปถึงเว็บไซต์ก็ดูได้ www.channel8thailand.com นะแล้วก็นอกจากนี้แฟนเพจคุณผู้ชมก็รับชมกันอยู่นะคะแล้วก็ยังมีอุปกรณ์รกกูทีวีทุกรุ่นอยากจะบอกว่าอุปกรณ์รกกูทีวีไปซื้อมาจะดีมากนะคือปอไม่ได้ขายสถานีไม่ได้ขายคุณผู้ชมไปดูได้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยเล็กๆมีแค่2ชิ้นรีโมทกับตัวเสียบคุณผู้ชมไม่ต้องใช้จานนะเสียบก็ทีวีต่อเน็ตจบแค่นั้นน่ะแล้วคุณผู้ชมดูทีวีไม่ใช่แค่ช่องไทยอย่างเดียวนะช่องไทยนี่ดูได้ทุกช่องนะยังมีช่องแบบต่างประเทศอีก 3,000 กว่าช่องทั่วโลกเลยดูได้สบายใจเลยนะก็ไปลองไปหาซื้อมาแล้วมันชัดมากไงมันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นระดับ HD เลยอะค่ะนะคะอ่ะสำหรับวันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะว่านักวิเคราะห์ที่เราจะมาพูดคุยกันไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังนะคะติดต่อทางด้านของพี่เปี๊ยกนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพี่เปี๊ยกคะสวัสดีครับพี่ปอมค่ะพี่เปี๊ยกเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเพราะท่าทางเหมือนจะเปิดลบนะเนี่ยพี่เปี๊ยกประเมินยังไงดีคะก็คงจะซึมมันติดแนวต้านที่ 1,580 มาครับก็คงจะถอยลงมาครับเพราะว่าไม่มีปัจจัยบวกวันนี้จังอะไรมากนักครับวันนี้ท่าทางลบเลยการเทคโปรฟิตธรรมดาค่ะอย่างนี้วันนี้ให้กรอบประมาณเท่าไหร่อะคะแนวรับจริงๆอยู่ประมาณ 1,560 นะจริงๆถ้าเรา 1,560 ตั้งไว้อะค่ะบวก20ลบ20นะครับจะวิ่งอยู่ในนี้แหละ1560ถึง1580ประมาณนี้ใช่พอข้ามสมมติข้าม1580ได้ก็บวกอีก20ปอมปอมไปบวกไปอีก20ค่ะก็แปลว่าข้างล่างก็จะเป็น 1,560 ข้างบนเป็น 1,600 ค่ะปีเนี้ยจะเป็นปีของการไซด์เวย์ซึมๆแบบเนี้ยโอ้จะติดบวกลบ20เอาง่ายๆหลักง่ายๆบวกลบ20ไว้ยังไม่พรวดอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ลงแรงไม่ค่อยมีโอเคได้เลยแล้วอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของซึมเป็นหลักเลยหรือเปล่าคะพี่เปียกหรือว่าจะมีแบบโอเคงั้นไม่มีแบบรีบาวบ้างอะไรบ้างเลยอ่ะก็มีแต่ว่าตัวเล่นมันจะเป็นอย่างตัวเล็กๆเขาก็จะเล่นกันแป๊บเดียวเลิกอะไรเงี้ยนะตัวใหญ่หรือตัวกลางก็จะมีกรอบจำกัดมากๆเลยวิ่งเท่าไหร่วันนี้ปตท.มี XD มันก็จะลงมาลบ10บาทที่มัน X ไปนั่นแหละค่ะไม่ได้มีแบบบวกลบอะไรมากนักอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ซึมๆแบบนี้พี่เปี๊ยกมีหุ้นแนะนำไหมคะวันนี้ช่วงนี้จะแนะนำขายอยู่เพราะว่ามันติดขอบบนอยู่เราแนะนำขายอยู่แนะนำขายยังไม่มีแนะนำซื้อเลยสักตัวใช่ไหมพี่เปี๊ยกซื้อมันต้องแบบว่าคล้ายๆแบบลงมาซะหน่อยนึงอ่ะค่ะแต่ก็มีที่เราตามอยู่สองสามตัวเช่นพีเชียดเช่นสมบูรณ์แอดวานค่ะเช่นท็อปเช่นแบงก์กรุงเทพพวกนี้มันลงมาอยู่ที่แนวรับแล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราอยากได้นิดเองเท่านั้นเองค่ะก็รอก่อนสำหรับพีเชียดท็อปแล้วก็ BBL ใช่อันนี้รอดูก่อนยังไม่ถึงแนวรับที่จะให้รับเนาะคือมันต้องเห็นตลาดลบหน่อยอ่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเอาตรงนี้ได้ไหมคือซื้อรอบเนี้ยรอบที่กำลังเล่นอยู่ปีนี้ทั้งปีนะค่ะต้องซื้อใจเย็นๆเวลาขายก็อย่าหวังเยอะอย่างเงี้ยจะได้เงินเรื่อยถ้าซื้อใจร้อนไล่ราคาหรือว่ารีบเข้าไปเนี่ยก็จะได้ต้นทุนที่แพงค่ะจะออกตัวไม่ได้อีกใช้ความใจเย็นเป็นหลักก่อนเนาะใช่ครับพี่เปียกแล้วในส่วนของตัวฟิวเจอร์เนี่ยพี่เปียกพอจะดูด้วยไหมคะไม่ค่อยได้ดูฟิวเจอร์โอเคถ้างั้นฟิวเจอร์ปอมดูได้นี่ปอมโอเคเนี่ยมั่วอยู่แล้วผมก็เล่นมั่วไปนั่นแหละท็อปลองเนาะมันเป็นเกมวัดใจเฉยๆอ่ะใช่ใครมองขึ้นมองลงอ่ะใช่วัดใจจริงๆพี่เบียร์ไม่ได้มีหลักอะไรมากนะอันนี้เรื่องจริงปอมก็วัดใจกับมันอยู่ประจำวัดดูวัดไม่ใช่ก็ออกได้เลยพี่เปียกไหนๆก็ตอนนี้คำถามมาเยอะแล้วเราเริ่มถามแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวค่อยพักเบรกครึ่งทางนะคะท่านแรกถามวันนี้ AAV ถามว่า
ัวนี้ขอให้มันสู้ๆแต่เขาไม่บอกต้นทุนเนี่ยสิเขาคงจะกำไรอยู่เนาะก็หวังว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแนวรับมันคือประมาณ6บาท6บาท10มันวิ่งอยู่ตรงเนี้ยประมาณ3เดือนละข้างบนก็ติดอยู่6บาท80 6บาท80โอเคติดแบบเนี้ยมา3เดือนแล้วค่ะถ้างั้นก็พอถึง6บาท80ก็ออกเถอะเนาะเออทำนองนั้นคือผมก็ไม่รู้ว่าต้นทุนเขาเท่าไหร่เดาว่าเอาจะ6บาทเนาะเออคือนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยมันเพราะมันแนวต้านต่อไปมันประมาณ7บาท40อ่ะค่ะก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มันจะไป7บาท40ได้บอกว่าเป็นไปไม่ได้วัฒนภาพตลาดมันไม่ได้เอื้อขนาดนั้นค่ะตอนนี้น้ำมันมันลงมาอีกทุกหุ้นสายการบินก็เลยขึ้นมาให้ขายค่ะเขาให้ขึ้นมาให้ขายเราก็ขายแนวต้านก็อยู่ตรงเนี่ยเปิดกราฟดูก็จะเห็นอ่ะเหลือบตาไปทางด้านซ้ายอ่ะค่ะอ๋อนี่ด้านนี้ที่มันโดๆอยู่ข้างซ้ายเนี่ยเออโดๆอยู่นั่นน่ะ675ถึง680ประมาณนี้เออเราก็เห็นแล้วก็เล่นมันอยู่ในกรอบนี่แหละปีนี้จะเป็นหุ้นเล่นในกรอบสัก 8-7-10% อ่ะค่ะโอเคอ่ะตัวต่อมาเลยนะ TTA ค่ะ 9.86 เป็นต้นทุนตอนนี้ 10.10 คือกำไรอ่ะแต่ว่าชักเสียวๆไม่ต้องเสียวเพราะว่าปอมเหลือบตัวเร็วด้านซ้ายโอ้โหเออพี่เปียกดูง่ายเลยนะเนี่ยเหลือไปทางซ้ายเนี่ยผมเห็นว่ามันมีแนวต้านอยู่10บาท40ค่ะประมาณนี้อ่ะแล้วก็11บาทถูกป่ะค่ะใช่เออมันก็จุดได้แค่นี้แหละอ๋ออ่ะจัดไปนั่นคือแนวต้านนะคุณผู้ชมแนวต้านแล้วมันต้องมีหนีเผื่อไหมคะมีระมัดระวังอะไรไหมไม่ต้องแค่ว่าอย่าเห็น TTA ไหมมันจะมีขึ้นแต่แล้วมันก็ลงเห็นไหมค่ะขึ้นแล้วก็ลงถูกไหมใช่อ่ะก็อย่าเครียดอย่าซีซัวไปไล่ตอนขึ้นแค่เองเล่นหุ้นจริงๆตลาดเซ็นเป็นหุ้นที่เล่นเกมไม่ยากค่ะแต่ใจใจร้อนอย่าไล่ราคาค่ะเดี๋ยวมันลงมาซื้อเองแล้วขึ้นก็อย่าคิดว่ามันจะไปไกลเอากำไรเป็น 30-40% มันไม่ใช่ตลาดเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นพอมันลงแล้วค่อยไปรับคอยดูมันก่อนเออมันได้อยู่แล้วเพราะว่าตลาดมันไม่ไปไหนหรอกโอเคตัวต่อมานะคะสหการประมูลออคชั่นค่ะจะซื้อตามได้ไหมคะตอนนี้7บาท80มาพวกซื้อตามกันเนี่ยมันขึ้นมานิดเดียวเองพี่เปี๊ยกเออแล้วออคชั่นเนี่ยมันเป็นขาลงเห็นป่ะเออมันลงมาตลอดเลยมันเพิ่งขึ้นเมื่อวานเนี้ยเออไอ้หุ้นในตลาดไซด์เวย์เนี่ย 70% ของหุ้นจำนวนหุ้นทั้งหมดนะค่ะจะเป็นแคบๆเหมือนที่เราคุยกัน2ตัวแรกนั่นน่ะค่ะอีก 20% มันจะลงอ่ะปอมอีก 10% น่ะมันจะขึ้นค่ะมันจะเป็นขาขึ้นไอ้ตัวที่เป็นขาลงเนี่ยห้ามเล่นครับคือนอกจากว่ามันจะกลับตัวเป็นขาขึ้นชัดเจนก็ค่อยมองอีกทีมันกลับยากเพราะว่ามันไม่มีแรงเก็งกำไรหรอกถูกป่ะหุ้นพวกนี้มันต้องอาศัยแรงเก็งกำไรออปชั่นมันมีแต่คนทนไม่ไหวขายออกมาทนไม่ไหวขายออกมาทั้งนั้นค่ะเราจะไปเล่นแบบโหรับเรียกอะไรนะหยิบแบงค์พันตัดหน้าสิบล้ออ่ะเสี่ยงเนาะเสี่ยงไหมล่ะเสี่ยงมากเลยเผลอๆไปถึงเอ้าแบงค์ปลอมอีกกงแตกอีกเพิ่งจะเทศกาลอะไรนะเชงเม้งเชงเม้งมาทำแบงค์หล่นไว้ค่ะโอเคถ้างั้นก็อย่าเลยเนาะไม่เล่นครับพี่ผ่านไปออคชั่น SPRC ต้นทุน13บาท20ค่ะนี่ก็ไซด์เวย์ไซด์เวย์เนาะมันนิ่งจังเลยก็นิ่งอยู่งี้แหละก็เปิดพร้อมเปิดมาเถอะวันนี้เปิดเป็นร้อยตัวก็นิ่งอย่างเงี้ยสิบตัวเออแล้วเวลาไซด์เวย์ก็เล่นมาในกรอบนี่แหละไม่เล่นอย่างอื่นต้นทุนเท่าไหร่อ่ะเราต้นทุนพยายามให้ต้นทุนต่ำๆหน่อยค่ะถ้าได้แถว12บาท90เนี่ยก็จะดีถูกป่ะตอนนี้เขา13 20ไงอย่างนี้ก็เขากลางเกินไปต้าน13 40ป่ะคะประมาณนั้นใช่ใช่ใช่มองด้านซ้ายใช่มองด้านซ้ายไว้ฝึกอันนี้เป็นการบริหารสายตาประเภทหนึ่งนะกับตาซ้ายสายตามันตาซ้ายซ้ายขวาถ้างั้นก็ยังไงเดีย13บาท20ก็พอ13 40ก็ขายออกได้แค่นั้นแหละได้แค่นั้นแล้วรอบหน้าพยายามซื้อแถวใต้13ถูกไหมค่ะมันจะได้12 90อะไรประมาณนั้นใช่ครับตัวต่อมานะคะ Synnex ต้นทุน10บาท42ตอนนี้9บาท95
เป็นไงบ้างดูกราฟแล้วเป็นไงบ้างก็ด้านซ้ายมันไปเดี๋ยวก่อนนะ 12-40 เอาแนวโน้มก่อนแนวโน้มมันลงอ่ะมันขึ้นมาก่อนถูกไหมมันขึ้นใช่มันขึ้นแต่ว่าแล้วมันก็โดนขายตุ๊บลงมาหรือว่าแล้วมันก็ขึ้นแบบแต่ไม่ถึงตรงที่เคยสูงขนาดนั้นแปลว่าอะไรมันก็เป็นขาลงไงแปลว่ามันไม่ขาลงก็ไซด์เวย์แล้วถูกไหมประมาณนั้นขึ้นไม่มีแล้วค่ะแล้วยังไงดีละ18.42ก็นั่นแหละดิเอาไงกันดีอ่ะพี่ปอมช่วยผมดูหน่อย18.50เราจะทำยังไงกันดีเนี่ยก็มันไซด์เวย์อ่ะก็คงต้องออกแล้วหรอแต่ก็รอรุ่นไหมเพราะไซด์เวย์มันอาจจะมีดีดไปสัก18.50ไหมโอ้ก็นิดเดียวเองอ่ะก็นะสิบบาทห้าสิบก็ต้องออกเหรอคะก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะโอ้ว่านะคุณผู้ชมนี่วันนี้เนี่ยฟันธงเลยนะคือแล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินใจเองนะใช่ครับอันนี้ผมดูกราฟให้เฉยมันเป็นไปตามกราฟนะคะกราฟมันบอกอะไรเราก็บอกต่อไปคุณจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นสิทธิ์ของคุณเพราะว่ามันเป็นเงินของคุณใช่ๆแล้วปกติตอนซื้อคุณก็ไปปรึกษาเราอยู่แล้วนะถูกไหมพอตอนจะขายพอตอนจะติดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอาแล้วแต่นะแล้วแต่พิจารณากันนะคะแล้วแต่พิจารณาครับแล้วแต่พิจารณาตัวต่อมา JWD ค่ะยังไม่มีเดี๋ยวมีเขาดูหลักมันจะมีหลักในการดูอยู่ปุ๊บ JWD เป็นไงครับดูแล้วคราวที่แล้วนี่ไป10.10ตอนนี้มันก็ใกล้แล้วนะครับก็ได้แค่นั้นถูกไหมครับนอกจากว่าถ้าเกิดมันทะลุ10.10แล้วมันยืนได้มันจะไปต่อหรือเปล่าคะพี่เปียกอันนี้ก็เรียกว่าหุ้นทำนิวไฮอันนี้ก็มีลุ้นครับค่ะเพราะนั้นอันนี้การมีลุ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตลาดเช่นภาวะเก็งกำไรตลาดมาอะไรเงี้ยวอลุ่มเข้ามาค่ะตอนนี้มันไม่มีสถานการณ์งั้นก็ต้องบอกว่าโอกาสข้าม10.10เนี่ยน้อยครับก็ถ้ายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเลยนั่นมันใกล้แนวต้านกันไปมันใกล้มากหรือจะไปเล่นตอนทะลุแล้วก็ได้ครับจะดีกว่าค่ะลองดูก่อนแล้วกันถ้าทะลุยืนได้ก็ค่อย follow by เนาะไป follow กันดีกว่าแล้วเวลา follow พวกนี้ต้องมี stop lossค่ะซอฟต์ลอสอยู่ตรงไหนก็ไอ้ที่ follow นั่นแหละครับไอ้10บาทของเรานั่นแหละครับไอ้จุดที่เราเริ่มต้นของเราแล้วเนี่ยแล้วแนวต้านเนี่ยมันจะให้ประมาณเท่าไหร่สมมติถ้าทะลุไปได้เนี่ยค่ะยังไม่ต้องห่วงครับยังไม่ต้องไปดูแนวต้านตอนนี้เอาจังหวะซื้อให้รอดก่อน ได้คือบางทีซื้อยังไม่ได้เลยถามแนวต้านแล้วบอกว่าพี่ซื้อก่อนดีไหมงั้นเดี๋ยวซื้อก่อนเนาะรอให้ทะลุก่อนตรงนี้อย่าเพิ่งรอให้ยืนให้ได้ก่อนนะคะใช่ครับตัวต่อมากันกุล กันกุลต้นทุน5บาทตอนนี้5.15ดูแล้วเป็นไงครับคือมันโค้งลงมาแล้วมันก็เริ่มไซด์เวย์ขึ้นมารอบนึงใช่ๆแล้วมันก็ลงมาแล้วมันก็ลงคล้ายๆไอ้ตัวเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้มันดูเหมือนจะไปไซด์เวย์นะเราก็รู้แล้วเป็นไซด์เวย์ละเป็นไซด์เวย์ละไม่ใช่ขาขึ้นละค่ะเหลือแต่ว่าไม่ไซด์เวย์ก็ลงละโอเคตลาดแบบนี้อาจจะไม่ลงก็ได้อาจจะเป็นไซด์เวย์ซึ่งไม่เงี้ยด้านข้างนี้ค่ะแล้ว5บาทยังไงนี่เท่าไหร่ต้นทุน5บาท5บาทเฉยๆเลยค่ะตอนนี้5.155บาท15สัก20ตังค์เอาไหมเป็นปอมๆก็เอานะเอาก็วางเลยแล้วแต่คุณผู้ชมนะเอาก็วางเลยเพราะว่ามันเห็นอยู่แล้วว่า20ตังค์อยู่ในมืออยู่เพราะนี่มันก็ชนมาประมาณเนี่ย5.20 5.25แค่นั้นแล้วมันก็ลงก็ได้แค่นั้นแหละลองฟังดูเศร้าๆไหมฟังดูวันนี้พี่เปี๊ยกอะเศร้ามากเลยเนี่ยไม่ได้เศร้าก็เราสถานการณ์ดูแบบไม่มีอนาคตสักอย่างอะไรก็ไซด์เวย์หรือไม่ก็ลงเลยนะเนี่ยเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทั้งตลาดมันเป็นอย่างนั้นอะค่ะGLGL ก็ดูGL คือมันก็ลงมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมพี่แล้วตอนนี้มันขึ้นมาก่อนมันขึ้นมาก่อนมันขึ้นแล้วมันก็ลงตอนนี้มันก็พยายามมันพยายามขึ้นเนาะมันขึ้นเสร็จแล้วมันเป็นไซด์เวย์ก่อนเห็นป่ะมันไซด์เวย์อยู่ช่วงเนี้ยไอ้ตรงแถวๆ18จะพืบ17 18ข้างบนนี้ใช่ไซด์เวย์อยู่60กว่าบาทเนี่ยทีนี้เวลามันกระทืบเสร็จคนมันเอาลงไปส่งโรงพยาบาลทันไงค่ะมันไม่ตายไงมันอยู่ห้อง ICU เสร็จมันก็เริ่มกายภาพแล้วนี่ตอนนี้ช่วงกายภาพอยู่อยู่กายภาพแล้วยังไงพี่แล้วปัญหาก็คือว่าเราจะแต่งงานกันไหมเนี่ยคนที่กำลังกายภาพอยู่นอนบนเตียงคุณต้องไปอยู่คุณต้องไปกายภาพกับมันสักเดือนสองเดือนนะนะช่วยเขาหน่อยมันถึงจะมือหยกถ้าเรารักจริงลงไปช่วยเขากายภาพอยู่เขานานๆเลยนะช่วยพอช่วยสักพักเอาเป็นโรคแทรกซ้อนอีก
เอ้าครับไปช่อง ICU สมมติสมมติเป็นโรคแทรกซ้อนอันนี้สวยระยะยาวแล้วคะเนี่ยงั้นก็อย่าเลยเนาะเออทีป่ะยังไม่เอาอ่ะอืมดิดถ้างั้นไม่มีก็อย่าเพิ่งเข้าไปเลยเออดีไหมผมปอมก็ดีไหมเป็นปอมไม่เอาอ่ะรับปอมแหละปอมว่าไงก็ตามนั้นเอ้าพี่เบียคุณผู้ชมพิจารณาเองด้วยนะแต่ว่าเราให้เห็นให้ได้เพราะปอมก็อยู่ในตลาดนานๆปอมก็จะมีไอเดียของปอมไงปอมก็เล่าไอเดียให้เขาฟังคือปกติมีไอเดียของพี่พี่ว่าไงอ่ะคือก็ไม่เล่นอยู่แล้วไงถูกป่ะเออปอมพับหุ้นประเภทอย่างนี้ปอมก็ไม่เล่นอยู่แล้วอ่ะเออเปิดมาแล้ว24นะคือว่าเมื่อเราไม่เล่นแล้วใครเล่นมาเนี่ยเออนั่นน่ะสิใครอ่ะพี่คนอื่นเล่นคนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะมีอยู่สองฝั่งถูกป่ะฝั่งนึงเนี่ยมั่นใจว่าจีอาร์จะกลับมาค่ะถูกไหมอีกฝั่งนึงก็คือเอาวะวันนี้มันต่ำแล้วเข้าไปมั่วสักพักเนี่ยไอ้คนที่สองเนี่ยไอ้คนแรกไม่เป็นไรเพราะเขาคงมีข้อมูลของเขาเขามั่นใจของเขาในฝั่งมั่วเนี่ยไอ้คนฝั่งมั่วเนี่ยต้องดูก่อนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเทรดหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีห้าปีที่ผ่านมาค่ะกำไรไหมเล่นแบบวิธีคิดของตัวเองเนี่ยที่บอกเอาไปมั่วเขาสักพักเนี่ยที่ผมชอบมั่วเนี่ยกำไรไหมถ้ากำไรเล่นได้เลยเพราะว่าคุณมีความสามารถในการหนีออกมาได้ค่ะแต่ถ้าประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะยังไม่เคยได้เงินจากตลาดพูดเลยนะเข้าไปก็ปิดเข้าไปก็ปิดขาดทุนตลอดกรุณาอย่าเข้าไปไปเรียนก่อนไปศึกษาหาข้อมูลก่อนเออไปดูซิว่าเขาเล่นยังไงก่อนค่ะการที่การศึกษาทำยังไงอ่ะเยอะแยะหนึ่งให้ลบวิธีเดิมออกจากหัวสมองค่ะลองเปลี่ยนวิธีใหม่ครับเปลี่ยนวิธีใหม่มาถึงจุดซื้อนะค่ะเพราะคนที่ติดทุนส่วนใหญ่มีปัญหาที่จุดซื้อชอบไปซื้อตอนเขาไล่ราคาเนี่ยใช่ใช่เปลี่ยนลองมาเล่นจังหวะย่อดูซิว่าได้เงินไหมแล้วเล่นน้อยๆก่อน500หุ้นก่อนก็ได้อ่ะ1,000หุ้นก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยว20,000เนี่ยลองดูก่อนว่าเออจังหวะเราโอเคไหมอันนี้เขาเรียกว่าการหาความรู้บนเทรดจริงแต่ในหัวเนี่ยต้องรื้อไอ้วิธีคิดแบบเดิมออกให้หมดก่อนนะเพราะว่าวิธีคิดแบบเดิมเนี่ยมันทำให้ขาดทุนอยู่ถ้าทำได้ลองค่ะถ้าทำได้ลองดูถ้าคิดว่าทำไม่ได้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวให้พี่เปี๊ยกพักแป๊บนึงก่อนเดี๋ยวเราจะยิงยาวพบเดี๋ยวตอนนี้ตลาดเปิดละพี่เปี๊ยกดื่มน้ำก่อนนะเดี๋ยวปอมขอดูตลาดก่อนคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,575.48 จุดติดลบไป 1.24 จุดด้วยกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเซฟ50ซึ่งตอนนี้อ่ะปอมดูซีรีส์ M นะก็ล่าสุดเนี่ยคือเมื่อเช้านี่เปิดมา 991.40 แล้วก็วิ่งไปตอนนี้ล่าสุด 993.30 จุดด้วยกันตอนนี้ยังนิ่งๆอยู่ประมาณนี้อยู่นะคะแล้วเซตเนี่ยก็พยายามจะไปบวกให้ได้เนาะตอนนี้ก็ติดลบไป 0.55 จุดก็ยังแกว่งๆอยู่แคบๆอยู่ประมาณนี้อยู่นะคะแล้วก็นักวิเคราะห์วันนี้นะก็คือพี่เปี๊ยกนั่นเองนะคะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์จาก CIMB ไทยก็ให้กรอบแนวรับแนวต้านเนี่ยแนวรับ 1,560 แนวต้าน 1,580 พี่เปี๊ยกบอกเอาไว้คือจากแนวรับเนี่ยบวกกันไปเนี่ยประมาณบวกลบ20จุดด้วยกันนะคะก็คือ 1,580 เนี่ยเป็นแนวต้านนะ แล้วก็ส่วนหุ้นแนะนำวันนี้ยังไม่มีนะมีแต่รอดูอยู่3ตัวก็จะมี Precious Shipping พี่เปี๊ยกบอกว่าเดี๋ยวรอให้มันถึงแนวรับก่อนนะแล้วก็มีไทยออยล์แล้วก็มี BBL อย่าเพิ่งที่บอก3ตัวนี้อย่าเพิ่งรับนะพี่เปี๊ยกยังไม่ได้บอกให้รับนะคุณผู้ชมแล้วก็ส่วนตัวอื่นนี่ยังไม่มีแนะนำนะพี่เปี๊ยกบอกว่ามันจะประมาณว่าไซด์เวย์ไปก่อนนะคะอ่ะทีนี้มาต่อกันพี่เปี๊ยกยังอยู่ไหมคะพี่เปี๊ยกคะอ้าวหายไปไหนละคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวพี่เปี๊ยกอยู่ไหมคะอยู่ๆอยู่โอเคค่ะไม่ได้ยินเสียงพี่ไม่ได้ยินเขาไม่ได้เอาเสียงขึ้นให้ปอมเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทุกคนก็มารอดูแล้วตอนนี้ในส่วนของเซตอินเด็กซ์นะพี่เปี๊ยกมันแคบมากเลยเนาะมันลงแคบๆปีนี้ต้องทำใจมันเป็นปีของการแคบค่ะปีของการแคบปีของการแคบเป็นอะไรที่ไม่มาร์เก็ตติ้งจะมีปัญหานิดหน่อยคนที่ใจร้อนเล่นเร็วชอบเล่นทุกวันก็จะมีปัญหาเพราะมันไม่ได้เปิดให้เล่นใช่ใช่คืออย่างวันนี้ปอมยังไม่กล้าเล่น DW เลยนะ
มันรีวิวก็เหนื่อยเพราะว่ามันเหนื่อยจริงมันไม่มีหุ้นที่ขึ้นแรงๆอ่ะมันจะไม่ได้เงินหรือลงแรงๆใช่มันแคบมากเลยเนี่ยมันแคบ เล่นตังสองตังอะไรเงี้ยค่ะอ่ะมาเป็นเดี๋ยวทำให้สุขภาพไม่ดีเปล่าใช่วันนี้คงจะต้องหยุดน่ะมาดูหุ้นความเดี๋ยวช่วงท้ายๆรายการถ้าเราไม่มีอะไรคุยกันนะค่ะความร้องเพลงให้ฟังหน่อยเอ้ยไม่เอาพี่เปี๊ยกเขาไปเรียนมายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวไม่ถึงเวลาเดี๋ยวโพสยังไม่มั่นใจเป็นแฟนคลับอยู่ไปเรียนร้องเพลงมาค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเนาะจริงๆเรียนร้องเพลงดีเพราะว่ามันฝึกการใช้เสียงค่ะก็เพิ่มเดียวค่ะเดี๋ยวไว้ก่อนเนาะอ้าวพี่เปี๊ยกล็อกสเล่คุณผู้ชมถามมาบอกว่าต้นทุน3.22 บาทโอ้โหนี่ก็ไซด์เวย์เนาะคือไปขึ้นตอนก่อนหน้านี้แล้วก็ลงเนี่ยเหมือนกันนะตอนนี้เขากำไรอยู่2ตังค์อ่ะอันนี้ไซด์เวย์มันก็มีปัญหามีไซด์เวย์3แบบที่ก่อนเราเอาเส้น50วันใส่เข้าไปนะค่ะเส้น50โอ้ยังไม่ได้ใส่เดี๋ยวก่อนนะใส่ให้หน่อยครับโอ้โหก็ไหนๆเรามีอะไรคุยกันก็คุยกันไปพี่เปี๊ยกคำถามเยอะคำถามเยอะเอานี้ก่อนเดี๋ยวตอนกำลังใส่เส้นเดี๋ยวคุณผู้ชมใจเย็นนะห้าสิบมาผมจะตอบคำถามบนหลักการนี่แหละเอาสีอะไรนะสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองมียังวะเนี่ยห้าสิบนะห้าสิบวันนะค่ะ50ปึ้งนี่ใส่แล้วนี่โอเคอะไรไอ้หุ้นที่เอ้ยทำไมมันสมูทเนี่ยเดี๋ยวก่อนใส่ไหมเดี๋ยวก่อนนะพี่เปียกมันขึ้นเป็นสมูทสงสัยผมใส่ผิดเส้นแน่เลยผิดเส้นมันเป็นสมูทหมดเลยเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวก่อนตึ๊ดนี่อ้าวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด simple moving average ใช่เออทำไมมันเป็นสมูทให้ปอมเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนทีหลังก็ว่าทำไมเมื่อวานคุณผู้ชมทักมาว่าเป็นสมูทโอ้สีเหลืองโอเคแล้วก็เอาเมื่อกี้อยู่ในเอาเมื่อกี้ออกตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดพี่เปียกพูดไปก่อนตอนนี้ตลาดติดลบ 0.72 ประมาณการซื้อขาย 2,540 พี่เปียกก็เอามาแล้วเออทำไมมันยังเป็นสมูทเมื่อกี้ปอมลบอันปกติไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยแก้ได้ไหมอ่ะเออคือมันจะได้รู้ว่าไซด์เวย์แบบไหนเวลาดูเอ๊ะท่านนี้ไซด์เวย์หรือเปล่าหรือว่ามันใช้เวดีไม่หรือไม่ดีโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนปุ๊บเสร็จนี่แก้กันกลางรายการเลยนะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกสบายมากรายการนี้เวลาเยอะอยู่แล้วไม่เยอะอ๋อไม่เยอะโนแค่นี้คุณผู้ชมก็บ่นแล้วอ่ะนี่ผมมา2เดือนครั้งแล้วเนี่ยหรอจริงป่ะใช่ไหมเดือนไม่เมื่อเดือนที่แล้วก็มาไม่ได้มาจริงเหรอเฮ้ยต่อพี่เปี๊ยกใส่แล้วเส้นสีเหลืองคุณผู้ชมดูแค่เส้นสีเหลืองนะอย่าเพิ่งไปดูเส้นอื่นราคาถ้าอยู่มันเส้นสีเหลืองนี่เป็นแกนกลางนะถ้าราคามันอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นขาขึ้นคือถ้าราคาที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้ถ้ามันอยู่เหนือเส้นสีเหลืองแสดงว่าเป็นขาขึ้นแต่ตอนนี้มันอยู่ข้างใต้เส้นสีเหลืองแต่ว่าเป็นขาลงละอันนี้ขาลงเนี่ยมันก็มีลงกับไซด์เวย์คือไซด์เวย์ก็คือไซด์เวย์อยู่ใต้เส้นสีเหลืองค่ะอันนี้ถือว่าไม่ค่อยดีถ้าไซด์เวย์ไปอยู่บนเส้นสีเหลืองอ่ะถือว่าใช้ได้โอเคยังแข็งแรงอยู่แล้วก็อีกอันนึงประเภทนึงคือพันอยู่ในเส้นสีเหลืองเนี่ยพันไปพันมาขึ้นๆลงๆเนี่ยอันนี้พอใช้ได้แต่ก็ไม่ได้ดีมากพูดล็อกเล่มันอยู่ใต้เส้นสีเหลืองเป็นไซด์เวย์อยู่ค่ะหุ้นพวกนี้เวลาตลาดสมมติตลาดพวกอาทิตย์หน้าลบไปสัก20-40 จุดสมมตินะค่ะไอ้พวกนี้จะลงแรงเพราะมันอ่อนแอค่ะเพราะนั้นล็อกเล่ต้องบอกว่ามันเป็นไซด์เวย์อยู่ด้านล่างคือเป็นไซด์เวย์แต่ว่าอยู่ด้านล่างเส้นสีเหลืองค่อนข้างอ่อนแอค่อนข้างอ่อนแอเพราะนั้นถ้าเห็นรีบาวถ้าปอมเห็นรีบาวนะค่ะรีบาวไปใกล้ๆเส้นสีเหลืองหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะให้ขายทิ้งเลยโอเคได้เลยคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้นทุน3.22 บาทถ้ารีบาวไปใกล้ๆแบบ3.38 บาท3.35 บาทมันไม่ทะลุหรอก3.32 บาท3.34 บาทตลาดแบบนี้มันไม่ทะลุหรอกก็ขายออกมานะคะครับต
ัวต่อมา AMA อาม่าค่ะ 23.80 ต้นทุนอยู่ใต้เส้นเกือบจะถึงเส้นสีเหลืองแล้วค่ะพี่เปียคะเอาแล้วทำไงอ่ะก็ต้องขายทิ้งครับแต่ต้นทุนตั้ง 23.80 เนี่ยทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็แล้วแต่พี่นะครับแต่ว่าในทางทฤษฎีเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์อยู่ใต้เส้นอ๋อแต่ละอันนี้เราบอกว่าเฮ้ยเราชอบตัวนี้เราตัวนี้จะอยู่กับมันได้ไหมบอกว่ามันก็เป็นไซด์เวย์ไซเวค่าอยู่แค่นี้มันจะวิ่งอยู่แค่นี้ยกเว้นว่ามันประกาศกำไรออกมาดีมากไตรมาสที่1เนี่ยเราไปหาข้อมูลเพิ่มได้ไหมว่าเอ๊ะไออาม่าเนี่ยมันทำอะไรแล้วมันจะไตรมาส1เนี่ยไตรมาสที่1เนี่ยมันดีไหมไปถามนักวิเคราะห์ก็ได้นะที่เขาตามอาม่าอยู่เกิน CMB ไม่ค่อยได้ตามคุณเล็กๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือต่อถือได้แต่ว่ามันมีเหตุผลในการถือแต่ว่าในทางเทคนิคอลเนี่ยอยู่ที่แนวต้านอยู่เนี่ยข้ามได้ไม่ได้ก็50-50อยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมใส่เส้นสีเหลืองนะคะ moving average 50วันนะคะใส่เข้าไปด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัวกำหนดนะว่าจะยังไงขายไม่ขายถ้าเกิดอยู่เหนือเส้นก็คือจะเป็นขาขึ้นถ้าอยู่ล่างเส้นก็เป็นขาลงแล้วถ้าเกิดเป็นขาลงแล้วมันรีบาวขึ้นมาใกล้เส้นสีเหลืองก็ควรจะขายออกถูกต้องครับอันนี้ตามกราฟนะตามกราฟนะคะแต่ว่าส่วนไม่เท่าไปหาข้อมูลเอาถ้าเกิดจะแบบอยากจะถือยาวๆยังไม่อยากขายไปดูซิว่าพื้นฐานมันซัพพอร์ตได้มากน้อยแค่ไหนใช่มีปันผลไหมกำไรดีไหมธุรกิจมีบิสเนสโมเดลที่ดีไหมค่ะตัวต่อมา Advance ค่ะ Advance ดูสิ187บาทบอกว่าจะทะลุไหมเอ้ยนี่อยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะคะพี่ดีไหมแต่คือผมไม่แน่ใจคือน่าจะยังไม่ใช่ต้นทุน187อ่ะก็ถามว่าจะทะลุ187ไหมไม่รู้อ่ะมันไม่ใครรู้ไงถูกป่ะมันไม่ใครรู้หรอกถามว่าตอนนี้พี่กำไรเท่าไหร่แล้วดีกว่าค่ะพี่กำไรมา 10% แล้วสมมุตินะค่ะพี่พอใจไหมกับตลาดแบบนี้แล้วพี่ได้สิบถ้าพี่พอใจพี่ขายเลยถามว่าเราจะรอสัญญาณขายไหมรอได้สัญญาณขายก็คือมันจะมีแท่งเทียนสีแดงใหญ่ๆอย่างนี้ไปอ่ะถ้าเกิดตรงไหนก็สัญญาณขายอยู่ตรงนั้นอ่ะตอนนี้มันไม่มีมันมีแต่แท่งสีแดงเหมือนกันแต่ว่าไม่ใหญ่มากมันก็ยังเป็นขึ้นขึ้นอ่ะไต่ขึ้นอยู่เวลาเราอยากรู้มันใหญ่มากไม่ใหญ่มากก็ไปเทียบกับแท่งสีเขียวก็ได้แท่งเทียนสีเขียวมันใหญ่กว่าแท่งเทียนสีแดงใช่ไหมสามสี่วันที่ผ่านมาแต่ว่ามันไม่เป็นไรมันยังไม่ใช่มันมีคนหายเพราะฉะนั้นก็ถามตัวเองดูว่ากำไรขนาดนี้พอใจหรือยังแต่สมมติว่าติดอยู่ติดอยู่ก็มีลุ้นไหมก็มันยังอยู่เหนือเส้นสีเหลืองตามที่พี่เปียกบอกแล้วก่อนหน้านี้โอ้โหไฮก็ร้อยแปดเจ็ดอะก็ยังมีลุ้นอยู่ถูกป่ะถึงไม่ถึงเดี๋ยวมันบอกเองแต่ยังมีลุ้นอยู่โอเคลองดูเองแล้วกันนะเราแนะนำแนะแนวแล้วนะคะเรานี่สอนวิธีตกปลาให้แล้วใช่วันนี้ได้พี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่ดูนี่นะถ้าปลามันทุบปุ๊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 บเนี่ยพี่ตกเลยค่ะอย่างเงี้ยวันนี้นวิธีตกของพี่เปียวนี่ง่ายมากเลยนะเนี่ยพี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในประเทศไทยละเนี่ยเอาเส้นสีเหลืองดูแท่งเทียนแค่นั้นดูไฮก่อนหน้าด้วยถูกต้องมันไม่ยากเลยนะเนี่ยเล่นหุ้นอ่ะมันไม่ยากหรอกแต่ว่าเราไปทำให้มันยากเองเราเข้าผิดจังหวะไงไปเข้าตอนสูงๆอ่ะเราโลภเกินไปไงบางทีจังหวะกลัวไม่ได้หุ้นเนี่ยตัวต่อมาเบมค่ะขอแนวรับแนวต้านตัวนี้ก็อยู่เส้นสีเหนือเส้นสีเหลืองแล้วก็มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยเก่งมากแบบปอมเก่งมากแนวต้านด้านซ้ายมือถอยไปที่เท่าไหร่มันใกล้แล้วน่ะเต็มที่ไม่เกิน8บาทใช่ไหมไม่เกิน8บาทประมาณ7.70 บาทอะไรอย่างนั้นก็มันก็ใกล้แต่ว่าก็ยังได้หลายช่องอยู่นะเพราะนั้นซื้อได้ไหมก็แล้วแต่คุณผู้ชมตอนนี้มันต้องซื้อ7.55 บาทหรือว่า7.55 บาทซึ่งจะได้หุ้นนะถูกป่ะใช่ซึ่งตอนนั้น55แล้วบอกว่าฉันแค่7.70 บาทฉันก็แฮปปี้แล้วเนี่ยนะก็ซื้อได้ไหมก็ได้ถ้าบอกว่าแฮปปี้ที่ตรงนั้นถ้าเราบอกว่าถ้าฉันซื้อ7.55 บาทนะยังไงฉันต้องขาย8.50 บาทขึ้นไปฉันต้องเอาบาทหนึ่งนะสมมตินะสมมติค่ะ
อันนี้ก็ช่วยไปเล่นตัวอื่นนะเพราะมันคงจะยากหรือไม่ก็รอถูกป่ะเออรอให้มันลงมาแถวประมาณ7บาทต้นๆอ่ะก็จะปลอดภัยตรงใกล้ๆเส้นสีเหลืองได้ใช่ใช่ใช่โอเคอ่ะตัวต่อมานะคะ DIF Digital Telecomขอแนวต้านคนนี้ไม่ได้บอกต้นทุนคาดว่าคงกำไรขอแนวต้านมันก็ใกล้เส้นสีเหลืองแล้วเนาะอยู่บนเส้นไหมอยู่เหนือเส้นค่ะแนวต้านด้านซ้ายมือเห็นไหมเห็นค่ะประมาณ14.7 14.6 14.7นั่นแหละครับเอ้ยเก่งแล้วนะเนี่ยพี่เปี๊ยกแค่นี้นะเดี๋ยวปอมนั่นต่อเอ้ยไม่ใช่คุณเล่นเดี๋ยวจะฟังแล้วเนี่ยไม่ใช่ไม่คือผมเป็นคือผมอายุเยอะแล้วพี่ปอมพี่เบียร์ค่ะผมก็เลยอย่างนี้ผมก็เลยแบบว่าเวลาไปที่ไหนอ่ะชอบสอนไงให้สอนลูกค้าก็เหมือนกันสอนใครเจอก็สอนลองดูเนี่ยง่ายๆเนี่ยลองดูได้มันจะได้ไหมเออง่ายเนาะลองดูมันจะได้กำไรไหมก็เห็นก็ได้กำไรก็ดีนะค่ะแต่พอเอาเรื่องอื่นเข้ามาครับใส่เข้าไปค่ะอาจจะเป็นข่าวที่ได้รับอาจจะเป็นเอาไอเดียของนักวิเคราะห์อีกคนนึงหรือเอาบทความอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะเลอะค่ะไอแกนกลางมันจะถูกทำลายเออคือเราไม่ได้บอกเราดีที่สุดนะแต่ว่ายึดสักคนนึงอ่ะเออมันจะได้ไม่เปะปะเอออย่าเปะปะแค่นั้นแหละก็จะรอดแล้วเล่นหุ้นอ่ะค่ะอ่ะเส้นสีเหลืองโอเคอ่ะต่อมาเจต้าแบ็ก GTBต้นทุนบาท30ก็อยู่เหนือเส้นสีเหลืองนะพูดอะไรนะเจต้าแบ็ก GTB ค่ะอ๋อ GTB นะค่ะมองไปทางซ้ายดูเลยทะลุเส้นสีเหลืองมาแล้วเห็นป่ะทะลุแล้วค่ะซ้ายอยู่เท่าไหร่ไฮสุดบาท35ก่อนเออก็ได้แค่นั้นแหละอ๋อคือต้นทุนบาท30นะก็บาทได้บาท35อันนี้ไอ้หุ้นประเภทนี้เขาเรียกหุ้นขนาดเล็กบาทกว่าอะไรเงี้ยนะแล้วปอมดูแนวต้านด้านซ้ายบาท35ถึงบาท40แล้วเนี่ยปอมเถอะปิแนวต้านหนึ่งค่ะมีอีกสูงหนึ่งอีกสูงหนึ่งเอาสูงสักบาท50ถูกไหมใช่ใช่ทีนี้ตอนที่มันข้ามบาท35ถึง40เนี่ยปอมมันต้องมีวอลลุ่มคือถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กก็ต้องดูวอลลุ่มด้วยถ้ามีวอลลุ่มมันจะถ้าไม่มีวอลลุ่มมันข้ามไม่ได้มันไม่มีสิมันไม่มีก็แปลว่ายังไม่ถึงง่ายยังไม่ข้ามโอ้ก็มีไม่รอก็ออกแล้วแต่ใช่ครับใช่ครับโอเคอ่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ตัวต่อมานะคะ InTouch ต้นทุน65บาทอยู่เหนือเส้นสีเหลืองครับโอ้65อยู่ไหนไกลมากโอ้เป็นคราวที่แล้วไปแค่63.50เดี๋ยว64เองอ่ะต้อง65เอาไงดีอ่ะถั่วได้ไหมอ่ะเพราะตัวนี้ก็พื้นฐานมันมีปันผลนะถั่วได้ไหมอ่ะไม่รู้พี่เหรอก็น่าจะได้ไหมถูกไหมค่ะทีนี้ตอนถั่วไปรอสัก54ดีไหมเออยอเนี่ยก็ไม่ต้องรีบถั่วเท่าไหร่รอมันลงสัก50ก็คือใกล้ๆแล้วก็มันจะจ่ายปันผลมันจะจ่ายปันผลประมาณต้นเมษาวันที่ไหนจำไม่ได้นะค่ะไปคุณผู้ชมไปดูไม่นานนี่แหละที่เมษานี่แหละเฮ้ยเราตอนนี้เขารู้กันหมดทั้งตลาดยังว่าจะจ่ายปันผลเขารู้สิเพราะว่าเขาประกาศแล้วอ่ะก็แปลว่ามันก็ได้แค่นี้ถูกไหมโอ้เพราะนั้นการซื้อเฉลี่ยเราไปรับซื้อตอนหลังปันผลดีไหมค่ะเผื่อมันไหลลงมาแรงๆคราวนี้ไหลลงแรงเนี่ยสมมติว่ามันหลุดเส้นไอ้สีเหลืองของเรานะเส้นสีเหลืองมันจะลงไปได้เท่าไหร่พี่ป๊อปก็ประมาณ52เลยไหมคะห้าสิบบาทถูกไหมประมาณ50แล้วกันตรงนี้50บวกลบเอาเล็กนิดหน่อยได้ดีไหมค่ะก็แค่นี้แหละก็ถ้าจะไปถั่วก็ประมาณตรงนั้นดีกว่าเพราะตอนนี้มันข่าวมันรับแล้วมันขึ้นมารอแล้วค่ะโอเคตัวต่อมา TSF T65 ยังไม่มีตอนนี้ก็ใกล้กับแค่เส้นสีเหลืองแล้วเอาไหมวอลลุ่มยังไม่มาเนี่ยเพราะเป็นตัวเล็กไงก็ต้องดูวอลลุ่มด้วยตรงที่มันลงอ่ะตอนทะลุมันต้องใช้วอลลุ่มนะแต่ว่าตอนลงอ่ะไม่ต้องมีวอลลุ่มก็ได้เรารอที่แนวรับถ้างั้นเราก็ลงมาสักประมาณเนี้ยใกล้ๆตรงนี้แหละ
แต่ซื้อได้ไหมก็ซื้อไปแต่ถ้าหลุดก็คงจะหลุดเท่าไหร่หลุดเท่าไหร่ 0.36 เส้นสีเหลืองก็จัดการซะถูกป่ะค่ะก็ต้องไปถ้าเราชอบมันก็ลดให้มันอีกหน่อยเอา 3.5 มั้ยไปรอรับ 0.35 หมายถึงไม่ใช่หมายถึงสต็อปลอสสต็อปเราลดสต็อปลอสตามความชอบของเราโอเคหุ้นตัวนี้มีแนวโน้มอะไรไซด์เวย์ไซด์เวย์เพราะมันเกาะเส้นสีเหลืองมาถ้ามันหลุดเส้นสีเหลืองแปลว่ามันไม่ใช่ไซด์เวย์แล้วถูกป่ะใช่มันก็เป็นขาลงใช่ตอนนี้มันอยู่บนเส้นก็ถือว่าเราซื้อตรงนี้ไปขายตรงไหนได้ค่ะขายเท่าไหร่ต้นขายตรงที่ไฮก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ 0.43 0.43 0.43 ใช่ใช่ได้เกาะแค่นี้ถ้ามันจะข้ามตรงนี้ไปได้ต้องใช้วอลุ่มใช่ไหมค่ะแต่เราก็ตามดูวอลุ่มตอนจะข้ามอีกทีเพราะวันที่ขึ้นไปเนี่ยตรงไฮตรงนั้นก็วอลุ่มมาแท่งหนึ่งแท่งเดียวใช่แท่งเดียวแล้วก็ลงแล้วก็ยืดถ้าอีกวันมีอีกแท่งอ่ะก็ไปผมว่าทะลุไหมทะลุเพราะฉะนั้นแท่งวอลุ่มต้องดู2วันถึง3วันถูกไหมค่ะเหมือนนี่เหมือนเราเรียนตัวต่อตัวเลยนะเนี่ยนี่ผมสอนแบบตัวต่อตัวเลยนะแล้วคุณผู้ชมได้ไปด้วยแบบเป็นผู้ฟังตัวต่อมา Better World Green 2.24 อยู่เหนือเส้นสีเหลืองเยอะเลยรอบที่แล้วแต่แนวโน้มเป็นยังไงเป็นไซด์เวย์หรือเปล่ากรอบติดอยู่เท่าไหร่2.28 24.26 ข้างล่างเนี่ยข้างล่างเอาล่างไหนอะพี่อันนี้เส้นสีเหลืองอะเส้นสีเหลืองอ๋อเส้นสีเหลือง2.12ประมาณนั้นค่ะนั่นแหละแนวรับแนวต้านนะโอเคก็ถ้าเกิดอยากจะรับก็ลงมา2.12แนวต้านก็ประมาณ2.26อะไรประมาณนั้น14ได้ไหมได้ต้องปรับเอาต้องปรับเอาเมื่อกี้ผมพูดอะไรไม่แต่ดูตัวเลขไม่ได้คิดตามเพราะฉะนั้น2.24อย่างนี้ถั่วได้ไหมถั่วไม่ได้มันอยู่กลางทางหรืออยู่ตัวต้นทางอยู่กลางแล้ว2.24กลางถั่วไม่ได้กลางๆไปปลายแล้วอ่ะใช่ถั่วไม่ได้ก็ถ้างั้นรีบาวด์วอลุ่มมีไหมวอลุ่มมีไหมไม่อ่ะเล็กๆอ่ะถั่วไม่ได้ถั่วไปเราก็จะไปอยู่คนเดียวในนั้นอ่ะค่ะไม่มีใครเป็นเพื่อนเลยนะอ่ะตัวต่อมา KTC อยากจะถือนานๆขอแนวต้านไม่ได้บอกต้นทุนตอนนี้ก็ยังอยู่เหนือเส้นสีเหลืองแต่เขาจะถือนานนะถือนานไม่ได้ครับไม่ได้เพราะมันเริ่มมันเป็นไงมันขึ้นแล้วมันไซด์เวย์อยู่ใช่ไหมใช่มันขึ้นแล้วมันไซด์เวย์เราจะถือหุ้นไซด์เวย์นานๆทำไมอ่ะเราควรจะใช้หุ้นขาขึ้นที่เป็นนานๆดีไหมค่ะถ้างั้นก็ขึ้นมาเอาแนวต้านตรงไหนเอาแนวต้านตรงซ้ายที่มันสูงๆหน่อยเนาะ145นั่นแหละบอกเห็นมั้ยใช่ๆค่ะเนี่ยกดพอดีเวลาดูแนวต้านย้อนหลังไม่เกิน3เดือนก็เห็นละขึ้นมา145ก็ไปค่ะแล้วหลุดเส้นถือนานไม่ได้ทำไมถือนานไม่ได้มันเป็นไซด์เวย์ไงค่ะแล้วถ้าหลุด136ก็ไปก็แปลว่าเป็นขาลงจากขึ้นเป็นไซด์เวย์แล้วก็เป็นลงถามว่าขึ้นเป็นไซด์เวย์แล้วเป็นขึ้นได้ไหมได้แต่ว่าต้องทำนิวไฮนี่คุณผู้ชมนี่ชมมาหลายท่านเลยนะบอกเชิญพี่เข้ามาบ่อยๆนะคะได้ความรู้เยอะเลยความรู้นี่ต้องเอาไปปฏิบัติด้วยนะครับไม่งั้นมันจะได้ความรู้แล้วมันจะจำได้แค่วันนี้มันต้องไปฝึกยิ่งฝึกยิ่งเก่งไปฝึกดูฝึกดูเล่นหุ้นไม่ใช่แบบว่าเราอยากเล่นก็เล่นนะไม่ใช่นะมันต้องผ่านการฝึกฝนมีคนเขาบอกไว้ว่าถ้าเราจะรักษากำไรไว้ให้ได้อะความรู้เราอ่ะต้องมีพอที่จะรักษากำไรได้ค่ะถ้าเราขาดทุนแปลว่าความรู้เราไม่พอที่รักษาเงินทุนออกไปคมไหมคมค่ะกริบเงียบกริบเงียบกริบก็มีกันอยู่2คนที่คุยกันหนักๆเนี่ยปตท.สผ.ต้นทุน 96. ไม่ใช่ต้นทุนอะไรของเขาเนี่ยไม่เข้าใจ 96.5 จะมารับแต่ตอนนี้มัน 92.75 สงสัยคงต้นทุนอ่ะ 96.5 มันอยู่ใต้เส้นเหลืองอะค่ะพี่ใต้เส้นเหลืองแปลว่ามันเป็นขาลงหรือไม่ก็ไซด์เวย์ใช่เพราะฉะนั้นถ้าจะรับเฉลี่ยเรารับแถวใต้90ดีไหมตรงนี้ตรงที่มันลงตรงนู้นดีไหมประมาณสัก
86อะไรอย่างเงี้ย87ไม่ต้องถึงขนาด88 89ก็ได้ละอืมไม่เป็นไรหรอกมันคือไม่ต้องถึง86 86ไม่ถึงมั้งรอบที่แล้วได้ผมตามคุณตัวนี้อ๋อถึงได้แค่87 88เนี่ยค่ะเออประมาณเนี้ย87อยู่ตรงเนี้ยอืมโอเคถ้างั้นก็มาถั่วตรงนั้นเนาะดีกว่ามั้ยดีกว่าเพราะตัวนี้ก็พื้นฐานสมมติว่าไม่ได้ถั่วแล้วมันขึ้นไปที่96สมมติค่ะแปลว่าอะไร96ก็มันก็จะต้องไปต่อสิแปลว่าเป็นขาขึ้นใช่ไหมใช่ใช่เป็นขาขึ้นมันจะไปต่อได้ใช่ไหมใช่ไปได้ที่ไปได้เท่าไหร่102เออก็แค่นั้นแหละอะไรเนี่ยเราตอบอยู่คนเดียวเลยอะ เออแต่ก็เก่งนะทำให้ปอมเก่งขึ้นมานะเออผมเวลาผมคุยลูกค้าเนี่ยแค่ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็จบเลยนะผมคุยลูกค้ามาตลอดนะเอออ่ะเขาจะเข้าใจแล้วก็เอาไปลองเล่นดูใช่ใช่อ่ะตัวต่อมา True ยังไม่มีดูหน่อยซิอยู่เหนือเส้นสีเหลืองเส้นสีเหลือง6.40 บาทโดยประมาณนี่6.55 บาทรอบที่แล้วไฮประมาณอยู่ไหนเนี่ย6.60 บาทซึ่งถ้าไปรับตรงนี้ก็มีอัพไซด์แค่นิดเดียวใช่เออจะรอให้ข้ามก่อนไหมถ้าข้ามก็ยืนได้ปุ๊บมันจะขึ้นไปนู่นเลยเอาอันไหนดีพี่ไซส์ทุด7.50 บาทโดยประมาณเอาที่สบายใจอ่ะแล้วแต่น่ะแล้วแต่กำไรที่อยากได้เนาะถูกต้องเอาให้ผ่าน6.60 บาทให้ได้เออตอนนี้มันติดอยู่ตอนนี้มัน6.55 บาทมันใกล้มากเลยไม่ไหวอย่าเพิ่งเลยเอาให้ยืนให้ได้ก่อนโอ้โหตายเก่งเก่งเฮ้ยใช้ได้ไหมเก่งเหรอเก่งมากเลยเอาตัวต่อมาKSL น้ำตาลขอนแก่น5.93 บาทขอแนววันนี้เราไม่ได้คุยเรื่องฟันเดเมนทัลนะเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คนที่เล่นหุ้นเนี่ยต้องพยายามอ่านเนี่ยต้องพยายามดูว่าอย่างน้ำตาลมันทำอะไรวะรายได้มันมาจากไหนเราไปซื้อมิดมันเจ้าของมิดผลหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยเราต้องไปคิด5.93 บาทอยู่ต่ำกว่าเส้น50 วันเส้นสีเหลืองแปลว่าเฮ้ยเป็นขาลงหรือไม่ก็ไซด์เวย์สองอย่างนี้แค่นั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าขึ้นไป6.10 บาทนี่ใกล้สุดแล้วนะเนี่ยที่มันเพิ่งขึ้นมาเนี่ยนี่ไงพอขึ้นไปใกล้ๆสีเหลืองคนก็ขายกันนะป้อมเออเพราะมันไปไม่ถึงหรอกพุ่มเป็นขาลงมันหลุดลงมาแล้วมันเป็นมันตกนรกแล้วเพียงแต่ว่าทำความดีหน่อยอะแบบทำความดีมาหน่อยค่ะก็อาจจะอยู่ได้แถวนี้สักพักคุณผู้ชมตัดสินใจเองนะก็บอกอย่างที่อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนี่ปอมเหมือนปอมได้เรียนแล้วปอมมีเคสสตาร์ดี้เต็มไปหมดเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวไปลองเล่นดูเดี๋ยวอีก2เดือนเจอกันดูซิว่าได้นี่จะนัดกับพี่เดือนหน้าเนี่ย2เดือนได้ไหมตลาดมันมีอะไรมันมีอะไรคุยเออไม่งั้นคุยไปก็เหมือนเดิมอะไปหาเส้นสีเหลืองเออไอเดียใหม่ๆมาใส่ได้อีก2เดือนเจอกันตัวต่อมา IFS ค่ะ3.16 บาทIFS Capital อะค่ะ3.16 บาทเส้นสีเหลืองที่เส้นอยู่ที่3.24 บาทอะก็เนี่ยตรงนี้เราขายได้แล้วล่ะมัน3.22 บาทเออมันพันเนี่ยไอตัวนี้มันจะพันอยู่บนเส้นเห็นไหมเออใช่แล้วก็ไม่ได้แย่มากนะเพราะว่ามันไม่อยู่ใต้เส้นค่ะมันปลิ่มไปพันมาก็งั้นคือรีบาวขายแล้วกันเออก็หรือไม่ก็เนี่ยสักตรงนี้เท่าไหร่เนี่ย3.30 บาทประมาณนั้นเห็นไหมล่ะแค่นั้นแหละคราวนี้จะข้าม3.30 บาทได้ต้องมีแท่งวอลุ่มถูกไหมใช่ยังไม่มีเลยเนี่ยนิ่งมาตลอดเลยสองวันน่ะกำลังสวยค่ะไม่มีงั้นก็สัก3.30 บาทรีบาวแค่นี้ตัวต่อมา BR บางกอกแรนช์ต้นทุน6.75 บาทก็อยู่ใต้เส้นสีเหลืองอีกแล้วมันหุ้นบอกปอมว่าไง70-80% อ่ะอยู่แถวนี้แหละค่ะอยู่พันอยู่ในเส้นอ่ะบางทีก็อยู่บนอยู่ล่างอยู่พันเลยอยู่บนขึ้นมานิดเดียวเองอ่ะเออไม่เยอะโอเคอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมว่า BR เนี่ยเวลามันปีขึ้นมาแถวๆเส้นสีเหลืองอ่ะค่ะมันจะโดนขายเห็นไหมใช่เนี่ยเป็นมา2รอบแล้วเออประมาณ6.80 บาทเนี่ยแล้วก็นั่นแหละก็ได้แค่นั้นนะณขณะนี้นะแต่ว่าถ้าสมมติตลาดนั้นเปลี่ยนเป็นขาขึ้นว่าต่างเข้ามาแรงเก็งกำไรเข้ามาตลาดแพทเทิร์นพวกนี้มันจะเปลี่ยนค่ะหุ้นที่ไซด์เวย์70%ที่เราคุยกันเนี่ยมันจะค่อยๆขยับเป็นขาขึ้นป้อมทีละตัวทีละตัวทีละตัวมันเป็นเหมือนวง
วงจรล็อกวงแล้ววงจรวัฏจักรอะไรก็ว่าไปใช่ใช่ก็นี่ดูกราฟยังไงก็ประมาณนี้แหละไม่หนีไปกว่านี้ละเพราะฉะนั้นก็คุณผู้ชมพิจารณาเองไปถึงใกล้ๆเส้นสีเหลืองอาจจะปริ่มๆ 6.8 คือก็ได้นิดเดียวเองอะกำไรก็มันได้แค่นี้แหละเพราะว่ามันอยู่ใต้เส้นอยู่ผู้ที่อยู่ใต้เส้นแรงขายมันจะเยอะกำไรค่ะโอเคออริจินต้นทุน11บาทอยู่ใต้โถ11บาทคือเส้นสีเหลืองเลยครับตอนนี้10.70 ครับอยู่ใต้เส้นถูกไหมใต้เส้นค่ะจะเรียกว่าพันไปพันมาก็ได้มีลุ้นที่จะพยายามขึ้นไปที่เส้นสีเหลืองอีกทีนึงมันพันอยู่เนี่ยก็คราวที่แล้วก็ได้แค่11บาทได้แค่นั้นได้แค่นั้นเลยอ่ะตัวต่อมาดีแทนดูเอายาดมหน่อยไหมยาดมนี่ใช้สมองมากเลยนะเนี่ยดีแล้วดีแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องถามหุ้นซ้ำมาแล้วนะบอกไปหมดแล้วเซ็งแล้วเซ็งแล้วสมองเริ่มไม่ทำงานแล้วตอนนี้มันก็มีอยู่เส้นสีเหลืองเนี่ยอ้าวนี่ดีแท็กเราคุยยังเนี่ยเริ่มลืมแล้วยังไม่คุยยังดีแท็กก็เสียยังดีแท็กจำได้พี่ไปใส่เมมที่สมองมาใหม่เอาดีแท็กราคาตรงนี้เลยอยู่เหนือเส้นสีเหลืองโอเคราคา44บาทต้นทุนตรงนี้เลยแนวต้านแนวต้านสายสุดอยู่ที่เดี๋ยวก่อนนะเอาอันนี้แล้วกัน44.75 45คร่าวๆก็ได้หรือว่า45นะไง45เนาะ4475อีกนิดเดียวก็45แล้วก็45ก็ได้แค่นั้นนะคุณผู้ชม45ได้แค่นั้นนะครับถูกต้องครับโอเคอันนี้มันไปขึ้นอยู่เอาว่าพื้นฐานมาจับนิดนึงคือมันมีการจะประมูลขึ้นสัก 2-3 เดือนใช่ใช่ใช่แล้วก็ดูละโอเคไอ้ช่วงที่ประมูลขึ้นเนี่ยปัญหาตอนนี้คือดีแท็กมันต้องได้นะเพราะมันมีคนเดียวที่ยังไม่ได้คลื่นใดๆทั้งสิ้นใช่ใช่ปัญหาคือว่าเฮ้ยแล้วใครจะมาสู้วะเราบอกว่าตอนนี้รู้สึกทรูจะเข้าไปยื่นหรือใครเข้าไปยื่นคือจะมีปัญหาที่ทรูที่ทรูกับแอดวานซ์ว่าจะเข้าไปประมูลไหมถ้าเข้าไปประมูลเนี่ยดีแท็กก็ต้องใช้เงินเยอะหน่อยจัสมินเขาไม่เข้ามาอีกแล้วหรอไม่ได้เข้าแล้วนะบอกพี่อย่าเข้ามาเลยทำให้ปวดหัวเปล่าๆแต่ว่าต้องขอบคุณจัสมินรอบที่แล้วนะทำให้โอ้โหยอดประมูลเข้าแล้วเยอะมากเยอะมากเลยอ่ะเยอะมากเลยดันกันไปก็ถ้าเขาได้คลื่นใหม่ดีแท็กนะมันก็จะทะลุไอ้47ที่เป็นแนวต้านสำคัญไปแต่ปัญหาที่เราไม่รู้ก็ได้ไม่ได้จนกว่าจะถึงวันประมูลหรือว่าคุณผู้ชมอาจจะยอมรอแต่ถ้าไม่ได้ก็มันจะต้องล่วงหรือเปล่าพี่ถูกป่ะก็ต้องลงเนี่ยถูกไหมนี่เสี่ยงมากเลยนะเนี่ยคราวนี้ถ้าไม่ได้ก็จะมีลุ้นอีกอันนึงถ้าไม่ได้แปลว่าดีแท็กจะไม่ทำธุรกิจในเมืองไทยหรือเปล่าโอ้เอ้ยไม่ได้นะใช้อยู่นะไม่รู้ต้องขายให้เจ้าอื่นหรือเปล่าก็เป็นอันนี้พูดถึงว่าเราพยายามมโนเราไปเรื่อยนะแต่เวลาฟันดัมเบลท์อยู่ที่เรามีข้อมูลเสร็จเราคิดต่อแล้วก็ไปพอคิดต่อมันเป็นซีนาริโออันหนึ่งสองสามสี่ปั๊บเราก็ไปค่อยๆเหมือนโคนันอ่ะค่อยๆจับไปว่าเอ๊ะตกลงใครเป็นฆาตกรรมหรือฆาตกรกันค่ะคุณผู้ชมต้องคิดเป็นอย่างนี้นะเป็นพล็อตมองไปข้างหน้าเลยต้องดูการ์ตูนอ่ะต้องดูการ์ตูนผมก็ชอบอ่านโคนันนะพี่ดูซีรีส์ไทยอะไรเงี้ยชอบมากเลยโคนันแล้วก็พี่ชอบอันนี้อย่างนึงค่ะโนเกียร์นะอะไรพี่ที่มันเป็นหน้าเสือหน้ากากเสือเหรอไม่ใช่หน้าเสือหน้ากากเสือที่โบราณมากมึงบอกอายุมากเลยอะไรอะพี่พี่เป็นนินจาสมองไม่ค่อยทำงานนินจานึกไม่ออกอ่ะเฮ้ยนึกไม่ออกเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวนึกออกแล้วจะบอกอะไรเงี้ยมันดังมากเลยอันเนี้ยร้องทำไมนึกไม่ออกอะตัวต่อมาไพโอเนียร์มอเตอร์ตอนนี้สมองเริ่มมีปัญหาแล้วจะนึกอะไรที่ด่วนๆไม่ออกน่าซื้อไหมไม่น่าซื้อถ้าพูดอะไรนะไพโอเนียร์มอเตอร์พีอะไรพีโมPIMO น่าซื้อไหมมันใกล้เส้นสีเหลืองนะแต่ยังไม่ข้ามแล้วข้ามไหมข้ามไหมไม่ข้ามก่อนหน้านี้ก็ไม่ข้ามหลังจากที่ตกแล้วมีวอลุ่มไหมวอลุ่มไม่มีเลยอ่ะก็ขายไปเถอะไม่ซื้อไม่มีก็ไม่ซื้อรู้ป่าวอ่ะถ้าจะมีวอลุ่มถ้าข้ามเส้นสีเหลืองต้องมีวอลุ่มเป็นแนวต้านอยู่ค่ะตัวต่อมามุ่งพัฒนาโอ้โหพี่อย่างเงี้ยเอาไงอ่ะ
จนปัญญาดูเด็ดมันพุ่งมาสักขนาดเนี้ยเออไอ้เกมนี้เขาเรียกเกมวัดใจพี่ปอมไม่เข้าไปด้วยอ่ะเออคำว่าเกมวัดใจก็หมายความว่ามันในตลาดหุ้นไทยมันมีหุ้นที่ขึ้นลักษณะนี้มันนี่ไม่ใช่ตัวแรกของประเทศไทยนะมีอย่างเงี้ยหลายครั้งแล้วทุกเดือนด้วยนะค่ะแล้วคนที่ได้ไม้แรกเนี่ยก็คือตรงดีที่สุดเลยนะไวที่สุดเลยนะก็คือประมาณ5.60 บาทอ่ะค่ะแล้วเป็นการเคาะขวาด้วยเพราะว่ามันเริ่มไล่แล้วนะเออมันเริ่มไล่แล้วเคาะขวาก็ตึ้งแล้วเราก็ปล่อยให้มันรันขึ้นไปตราบใดที่ยังมีแท่งเทียนสีเขียวตราบใดที่ยังเปิดแก๊ปอยู่เราก็ถือไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้ายังไม่มีนี่ล่ะสิคะถ้ายังไม่มีเราต้นทุนเราแพ้คนที่ดีที่สุดเนี่ย อยู่ประมาณสักบาทกว่านะเขาอะพร้อมจะขายได้ตลอดถูกป่ะค่ะตอนนี้เราเข้าไปคือเราไปอยู่ข้างบนเขามากเราไม่รู้เราเป็นแท่งเทียนแท่งสุดท้ายของรอบนี้หรือเปล่าค่ะอันนี้คือวัดใจว่าจะสู้ต่อไม่สู้ต่อแต่ถ้าใครที่มีอยู่ก็รอดูไปจนกว่าจะหยุดทีนี้ถามว่าไอ้คนมีอยู่คงขายไปหมดแล้วล่ะอืมเพราะว่าบางทีคนที่เล่นเข้าไปเล่นหุ้นประเภทเนี้ยค่ะคือเขาไม่ได้เล่นแบบรันอ่ะค่ะเขาเล่นแบบว่ากำไรพอค่ากับข้าวอะไรเงี้ยอืมซึ่งเล่นแบบนี้ไม่ได้เงินหรอกแต่ถ้าเล่นแบบรันเนี่ยถ้าเล่นแบบรันเนี่ยจะได้เงินแต่ว่ามันจะแลกกับเท่าทุนบ้างขาดทุนนิดหน่อยบ้างนะเพราะเราต้องเวลาลันเราต้องแลกถ้ายังไม่มีตอนนี้ไม่มีสัญญาณขายใดๆทั้งสิ้นนะค่ะสัญญาณขายจะเกิดที่แท่งเทียนสีแดงเท่านั้นค่ะตอนนี้ยังไม่มีแท่งเทียนสีแดงเออตั้งจุดสต็อปลอสไว้ค่ะถ้าอยากจะเล่นนะจุดสต็อปลอสก็คือโลของเนี้ยโลของวันนี้เพราะว่าถ้าเกิดราคาโลของวันนี้แปลว่ามันเกิดแท่งสีแดงดูว่าถ้าอยากจะสู้นะค่ะแต่ถ้าตามประวัติเลยเนี่ยมันมีแบบนี้ทุกเดือนแล้วเราเข้าไปเล่นทุกเดือนเลยนะยังไม่เคยชนะมันเลยนะก็อย่าเข้าไปเล่นเลยเออก็กรุณาไปเล่นตัวอื่นไปเล่นไอ้สิบตังสองสามช่องของเราคนเดียวนั่นแหละค่ะโอเคอ่ะสิงเอสเตท5 บาทต้นทุน5 บาทตอนนี้มันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเหนือเส้นสีเหลืองแล้วก็แนวต้านอันนี้เลยแล้วกัน4.94 บาทเก่ง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 มันก็ประมาณ5 บาทเออแล้วต้นทุน5 บาทแล้วทำไงถั่วพอไหวไหมพอไหวไหมก็มันก็อยู่เหนือเส้นสีเหลืองตั้งเยอะเนาะต้องดูที่พื้นฐานด้วยแต่ว่ามันไม่มีวอลลุ่มมามีเมื่อวานมาหน่อยนึงมันมีมาอยู่3วันตอนวันนี้มันติ่งน้อยอ่ะมันมี3วันเนี่ยแปลว่าโอเคแล้วนะ3วันเนี่ยวอลุ่มขยับมาเนี่ยถือว่าใช้ได้ข้ามแนวต้านแน่นอนละค่ะข้ามแนวต้านไอ้เส้นสีเหลืองนะค่ะไอ้เส้นตอนนี้แนวต้านอีกอันที่มันจะต้องข้ามก็คือไอ้ที่ความบอกเมื่อกี้นะซึ่งจะต้องมีวอลุ่มเสมอไปเรื่อยๆแหละค่ะโอ้แต่วันนี้มันเพิ่งติ่งน้อยเองอ่ะถ้าเราติดทุนเมื่อกี้เขาติดทุนอยู่ใช่ไหมใช่5บาทแน่ก็ดูตรงนั้นอ่ะถ้าไม่ไหวต้องออกอ่ะค่ะต้นท่านต่อมาบิวตี้10.70 บาทยังวันที่ติด5 บาทเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเป็นจังหวะไล่ตอนรอบที่ติดอ่ะตอนที่มันขึ้นสูงๆปรับจุดขายซะหน่อยอย่าไปไล่ราคาค่ะเป็นไรบิวตี้10.60 บาทอ่ะก่อนไงครับก่อเส้นสีเหลืองอยู่แต่ว่ามันดูลงๆนะดูไซด์เวย์อ่ะดูไซด์เวย์ใช่แล้วก็ถ้าไซด์เวย์ก็มีโอกาสขึ้นไปที่11 บาทถูกไหมใช่เป็นไฮรอบที่แล้วก็ขายไป11ประมาณ11.20 บาทอะไรเงี้ยใช่ไปตัวต่อมา CBG คาราบาว57.59 บาทเส้นเหลืองอยู่โอ้เส้นเหลืองอยู่ข้างบนน่ะแต่ว่าก็กำไรอยู่นะรอบที่แล้วที่ขึ้นไปไฮอยู่ที่60.50 บาทโดยประมาณก็ไปขายตรงนั้นเนี่ยจะดีไหมมันอยู่ข้างล่างเส้นสีเหลืองแล้วก็คราวที่แล้วมันหายเท่านี้ก็ได้แค่นั้นใช่ไหมคะเออใช้ได้เหรอลูกศิษย์ใช้ได้เก่งพี่วันนี้เป็นวันที่ผมใช้สมองมากๆเลยหิวเริ่มหิวแล้วเนี่ยนี่รายการเลิกกี่โมงเนี่ยเนี่ยจะเลิกแล้วค่ะอีก3 นาทีเนี่ยโอเค KTBเก่งกำไรเก่งตอนนี้มันอยู่เหนือเส้นสีเหลืองสวยไหมตัวเนี้ยตัวนี้สวยนะ
สวยไหมมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยทุกครั้งของการที่ลงมาแตะเส้นสีเหลืองไม่ลงมาด้วยนะไม่ลงเลยไม่มีเลยแค่จะเกิดจะลงที่เป็นขาขึ้นแข็งแรงอ่ะมันจะลงไม่ลงมาแตะเส้นสีเหลืองเลยยังถือได้เรื่อยๆเลยโอเคแต่ถ้ายังไม่มีรับตรงนี้ก็น่าจะได้นะเหมือนมันย่อลงมาได้แล้วก็แต่ว่าเราถือว่าต้นทุนแพงนะต้องยอมรับใช่เพราะว่าคนอื่นเขาอยู่ข้างล่างกันหมดเลยเวลาหลุดเส้นสีเหลืองก็ต้องทำอะไรสักอย่างนะอย่าให้หลุดเส้นสีเหลืองใช่ครับเส้นสีเหลืองไปซื้อใกล้เส้นสีเหลืองดีไหมเนี่ยก็ไม่น่าก็ดีนะอดทนหน่อยดีไหมรอจังหวะที่ถูกต้องดีกว่าเดี๋ยวเราไปใกล้เส้น20 บาทดีไหมใกล้20 บาทดีไหมอย่างเงี้ยลองพิจารณาดูแล้วถ้ามันไม่ลงมาทำไงป้อมนั่นสิทำไงพี่ก็ไม่ต้องซื้อมันถูกไหมไม่ซื้อเงินเนี่ยเวลาเล่นหุ้นเนี่ยถ้าไม่ได้ก็อย่าให้เสียโอเคตามนั้นอ่ะต่อไวส์3.74 บาทอยู่เหนือเส้นสีเหลืองนิดเดียวเองถ้าทางเครียดนะเนี่ย เหมือนมานั่งวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมด้วยเนี่ย แต่ต้นทุนเท่านี้เลยอ่ะเท่าไหร่3.74 แล้วรอบที่แล้วเนี่ยพอไหวไหมปอมว่าไหวไหมขึ้นไหวไหมวอลุ่มก็ไม่มาคงได้แค่นี้ป่ะก็ได้แค่3 76นะวาง76เอาอย่าไปเสียคอมมิชชั่นเอาซะหน่อยคือขึ้นมานิดนึงอ่ะ376ใช่เมื่อวานนี้ก็ได้แค่376อ่ะค่ะ376ได้แค่นั้นแต่ถ้ามีวอลุ่มมันจะข้ามไปมั้ยมันจะทั้ง390ก็มาแล้วก็ไปนู่นเลยหนูวิธีเล่นก็คือถ้าเราอยากจะแลกกับเค้านะป๊อปค่ะวัดก็คือวางสต็อปลอสค่ะไว้สักประมาณ370ก็ได้ค่ะหรือ368ก็ได้เขาเรียกการแลกอ่ะคือเราขอแลกกำไรกับขาดทุน3ช่องเราทำไม่ได้นะตอนหลุดนะค่ะถ้าเราโชคดีมันก็มีวอลุ่มเข้ามามันก็จะขึ้นไปที่4บาทกว่านะค่ะถ้าโชคไม่ดีก็เราจะเสีย3ช่องถ้าเรียกการแลกลองแลกการเล่นหุ้นขนาดเล็กการเล่นทีเฟกจะต้องอาศัยการแลกแบบนี้ทั้งนั้นค่ะขอเป็นตัวสุดท้าย TMB 2.72 2.72โอ้โหติดมานานมากพี่คะติดนานนี่ทำไงดีคะตอนนี้ก็หลุดเส้นสีเหลืองแล้วด้วยทำไงดีคือมันต้องขายตั้งแต่ตอนนู้นแล้วอะแต่ตอนนี้มันติดมาตรงนี้แล้วเราถามว่าเอ๊ะฐานไทยดีไหมมันแย่ครับแย่ไหมมีปันผลไหมมันก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ก็เก็บไว้ดีไหมเพราะไหนๆเราเพิ่งติดตั้งไกลเนี่ยก็เก็บไปถั่วได้ไหมผมเคยติดหุ้นนานที่สุดนะก็อยู่ประมาณสัก2 ปีหรือ3 ปีโอ้โหนี่แบบหุ้นประเภทที่แบบมีพื้นฐานนะค่ะแล้วก็มันจะหลุดในระหว่างหลุดมันจะมีปันผลในวันที่เราติดมันจะมีปันผลให้แล้วก็หลุดเนี่ยมันก็จะได้กำไรออกมานิดหน่อยค่ะถามว่าเอ๊ะมันโอเคไหมมันโอเคกว่าการขายสต็อปลอสเพราะว่าสต็อปลอสคือการขายขาดทุนไปเลยค่ะเราไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วใช่ก็คือขายก็เสียตังค์ไปเลยอ่ะเสียตังค์เลยครับเสียตังค์แน่นอนแต่ว่าไม่เกิน2 ปีหุ้นตัวนี้จะมาที่ที่เราติดอยู่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของหุ้นด้วยใช่ครับนะคะแล้วพี่เปี๊ยกมาดูเซตอีกรอบนึงมันใกล้จะ1580แล้วครับครับถ้าเป็นแนวต้านแนวต้านแล้วไม่ผ่านก็ลงเนาะใช่ครับคือมันพอตรงนี้มันถ้าไม่มีแรงมากพอผมมันจะขึ้นยากนี่ก็เส้นสีเหลืองเหมือนกันนะก็พันอยู่กับเส้นสีเหลืองเหมือนกันมันก็เหนื่อยเหมือนกันหมดทั้งหมดอ่ะทั้งตลาดทั้งตัวหุ้นอ่ะตอนนี้ค่ะโอเควันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณจานเปียกได้ครับพี่ปอมครับขอบคุณมากค่ะพี่เปียกที่มาร่วมรายการแล้วก็ให้ข้อมูลให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะได้ครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวอีก2 เดือนเจอกันสวัสดีค่ะคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์นะคะจากทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมวันนี้ได้ความรู้กันไปเต็มๆเลยนะทำให้ปอมเนี่ยดูกราฟเนี่ยเหมือนพี่เปี๊ยกเลยเนี่ยตีแตกหมดเลยนะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยได้ความรู้ไปด้วยมีเคสสตาร์ดี้มานะคะก็กับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia WealthAsset Pro Management
YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัท Media Planner บริษัท Lighting and Equipment จำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13